ครับผมนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เลสกันนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับใช้เลสผิดเนี่ยผิดไม่กี่แบบหรอกนะครับประการแรกครับผิดตั้งแต่แบบแรกก็คือจับเลสผิดนะครับตรงนี้จับผิดคุณผู้เรียนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยมีตรงนี้จับผิดด้วยเหรอนะมีครับถ้าคุณผู้เรียนเนี่ยจับเลสตรงแถวๆปลายตรงนี้นะครับตรงโคนด้ามตรงนี้เนี่ยสะพานมือเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยจะสั้นทันทีเลยเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็อยากเอามือตัวนี้คู่กันอยู่แล้วมันถนัดเห็นไหมฮะถ้าเราจับคู่กันเนี่ยตรงนี้สั้นทันทีเลยนะครับนี่คือประการแรกไม่เอานะครับเราต้องจับครับประมาณสัก1ศอกแล้วกันจับพอจับคราวนี้เนี่ยมือตัวนี้มันจะไม่เท่ากันแล้วเราก็ดึงกลับมาเห็นไหมให้มันเท่ากันคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องสะพานมือแล้วถ้าเปรียบเทียบก็ตัว x เนี่ยก็คือร่องตัว v ของเราสะพานมือของเราเห็นไหมครับคราวนี้ครับมาถึงวิธีการท่ายืนนะครับท่ายืนยืนยังไงเอาข้างเข้าเอาหน้าเข้าเอาอะไรเข้านะครับคำตอบคือไม่ได้เกี่ยวกับท่อนล่างเลยครับถูกต้องไหมครับจำการเข้าเหลี่ยมได้ไหมครับที่ผมสอนไปในคลาสออนไลน์ครับขาเราตรงกับแนวแทงไหมไม่ตรงถ้าขาเราตรงมันก็ติดขาเราถูกต้องไหมครับดังนั้นอะไรตรงล่ะสายตาเราตรงมากกว่าครับเนี่ยคือตาเราเนี่ยต้องตรงกับแนวแทงคุณผู้เรียนบอกว่าตาเนี่ยก็คือแค่ยืนก็ลงแล้วใช่ไหมการเข้าเหลี่ยมเราเนี่ยต้องนำคิวครับมาตรงกับแนวตาให้ได้ส่วนเรื่องขาครับคุณผู้เรียนจะวางยังไงก็ได้ครับคุณผู้เรียนอยากถนัดบอกว่าอย่าเอาข้างเข้าได้จบไม่มีปัญหาคุณผู้เรียนอยากบอกว่าเนี่ยผมอยากยืนตรงๆเนี่ยแล้วก็เอาอย่างเงี้ยเข้าได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจุดประสงค์ของการยืนคืออะไรครับจุดประสงค์ของการยืนคืออะไรครับจุดประสงค์การยืนคือการยืนที่มั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับท่าแทงเลยไม่เกี่ยวนะครับว่าจะส่งคิวตรงไม่ตรงเลสตรงไม่ตรงไม่เกี่ยวนะครับสรุปก็คือยืนยังไงก็ได้ขอให้ตาเราตรงกับไม้คิวสมมติว่าเราลูกนี้เราจะแทงในเหลี่ยมประมาณสักเกือบเต็มใบนะครับสิ่งที่คุณผู้เรียนต้องเข้าเหลี่ยมก็คือนะครับอย่าลืมจับเลสนะ1ครับแค่ยืนก็ลงแล้วก็คือประเมินเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นครับนำคิวครับนำตัวคิวครับตรงกับแนวแทงเลสตัวนี้ยังไงก็ได้ครับถ้าคุณผู้เรียนบอกว่าคุณผู้เรียนถนัดอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวค้ำยันเฉยๆทำให้มันนิ่งไม่ได้มีผลต่อการแทงแต่ถ้าส่วนตัวผมแนะนำนะก็ฉีกออกมาเล็กน้อยครับให้มันวางแล้วรู้สึกกระชับกระชับถ้าคุณผู้เรียนบอกว่าวางอย่างนี้กระชับกระชับก็จบนะครับเพราะว่าตัวที่ส่งตรงไม่ตรงคือคิวครับไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือความมั่นคงเฉยๆนะโอเคครับคราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแยกวิธีการจับนะครับคราวนี้ครับจังหวะส่งครับตัวนี้แหละผิดกันเยอะครับมันมีการส่งที่ดีกว่านั้นครับสมมตินะครับถ้าเป็นแบบเก่าครับเรายกแขนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมพอเราส่งคิวเนี่ยคนก็จะบอกว่าสายออกไปเลยนี่ครับตัวเบี้ยวเลยการที่เราส่งสุดแขนในตัวเบี้ยวเลยอย่างนี้ไม่ถูกครับเราส่งแค่ครึ่งแขนพอครับหยุดถ้าคุณผู้เรียนดูจากกล้องเนี่ยครับคุณผู้เรียนก็จะเห็นว่าคิวของเราเนี่ยมันออกเกินขาวไปประมาณ 3-4 นิ้วแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบเราแทงท่านั่นแหละครับมือเรากับอกเราก็มีช่องว่างกันแค่นี้เองมันยังแทงให้แรงได้เลยดังนั้นเนี่ยการใช้เลสไม่จำเป็นต้องนะครับนะครับพูดง่ายๆคือ1โอเคสรุปอีกครั้งนะ1ยืนให้ตรงกับแนวที่เราจะแทงนะครับยืนให้ตรงกับแนวที่เราแทงการเข้าไปแทงเนี่ยยืนยังไงก็ได้เข้ายังไงก็ได้ขอให้คุณผู้เรียนมีความมั่นคงนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมยืนให้ตรงสะดือตรงนะโอเคจับคิวย่นเข้ามาครับหลังจากนั้นครับสร้างบล็อกขึ้นมานะเนี่ยสร้างบล็อกขึ้นมาหลังนั้นครับนำคิวครับไปตรงกับแนวที่เราจะคิดว่าลงหลังจากนั้นสาวคิวครับตำแหน่งของศอกตัวนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้เรียนลองสังเกตตัวเองครับถ้าคุณผู้เรียนตั้งศอกนี้แล้วสาวคิวตรงก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมชาติศอกมันต้องเนี่ยอยู่ในระยะประมาณเฉียงๆประมาณนี้มันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก็ไม่ตรงเห็นไหมมันฮุกเนี่ยเราลองสาวคิวดูครับสาวลมดูว่าตำแหน่งศอกที่มันง้างขึ้นง้างลงเนี่ยตรงไหนมันตรงนะครับให้เราจับตำแหน่งเอานะโอเคเนี่ยครับจังหวะส่งอย่าลืมนะครับดึงคิวกลับช้าๆครับส่งคิวสั้นๆครับมีพลังอยู่แล้วครับ
เนี่ยแค่นี้มีพลังแล้วส่งสั้นๆอย่าส่งนี้นะครับเบี้ยวแน่นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจับคิวกันนะครับคิวอยู่งี้นะครับเราก็ลองแล้วก็คีบไปเลยนะครับอีกครั้งนะโอเคการจับคิวนะครับคิวอยู่ในลักษณะนี้นะเราก็เอาลองไว้นะครับเอาล่องตัว V นี้ลองไว้แล้วก็นิ้วชี้แปะนิ้วสามไว้ก็ได้ให้เป็นเส้นตรงนะครับไม่ต้องแน่นนะครับบางคนก็บอกว่าถนัดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยงยังไงก็ได้ครับขอให้คิวเราเป็นเส้นตรงนะครับคุณผู้เรียนลองจับอย่างนี้ดิมันไม่ตรงหรอกเพราะว่านิ้วมันค้ำกับแนวคิวอยู่นะครับคือเนี่ยคีบไว้คีบให้คิวมันเป็นเส้นตรงให้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับครับผมนะครับมาดูอีกมุมนึงนะครับก็คือผมเนี่ยต้องยืนให้ตาผมเนี่ยต้องยืนให้ตาเนี่ยตรงกับแนวที่เราจะคิดว่าลงนะครับหลังจากนั้นครับอย่าลืมครับการจับเลสนะหลังจากนั้นครับยืนให้หน้าตรงกับแนวแทงนะเหมือนการเข้าเหลี่ยมแทงปกติเลยหลังจากนั้นครับนำคิวครับมาวางให้ตรงกับแนวตาคงไม่มีใครแนวตาอยู่นี้แล้ววางคิวอยู่นี้นะถูกต้องไหมคงไม่มีใครวางคิวอย่างนี้แต่ตาอยู่นี่เนาะนะครับวางคิวให้ตรงกับแนวตานะครับหลังจากนั้นนะครับสาวคิวครับตำแหน่งตรงนี้ครับดูเอาเองนะถ้าลุกตรงนี้แล้วมันตรงก็จบถ้าอยู่นี้มันตรงก็จบนะทำไงก็ได้ฮะให้สาวคิวเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นครับส่งคิวแบบสั้นๆนะครับดึงคิวกลับส่งสั้นๆมีแรงเหรอครับส่งคิวสั้นๆอย่าทำอย่างนี้นะครับแนวคิวครับควรที่จะอยู่แถวๆใต้คางเหมือนที่เราแทงท่านั่นแหละครับเนี่ยแนวคิวก็คืออยู่ใต้คางอย่าอย่างนี้นะอย่างนี้มันมองอะไรไม่เห็นนะก็คือแนวคิวอยู่ใต้คางเนี่ยก็เหมือนเราสาวคิวอยู่ที่คางนั่นแหละครับถ้าเปรียบเทียบเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นมุมข้างหน้านะจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นครับผม76. Echt?